พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการทุกวันนี้มีการนำจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับและต้องบอกว่าประเทศไทยเราโชคดีมากๆที่เป็นแหล่งทรัพยากรจุลินทรีย์ที่มีความหลากหลายสูงครับแม้เราจะได้เปรียบเรื่องความหลากหลายของสายพันธุ์จุลินทรีย์แล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ให้คุ้มค่าที่สุดด้วยนะคะโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการหรือ Biotech Bioprocessing Facility เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรมซึ่งนอกจากจะช่วยรองรับการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและให้บริการที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการผลิตสารชีวพันธุ์หรือสารมูลค่าสูงจากจุลินทรีย์อย่างอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพแล้วยังมีการนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์มาช่วยพัฒนากระบวนการผลิตที่มีความซับซ้อนให้ง่ายขึ้นเพิ่มผลผลิตในระยะเวลาอันสั้นสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพวิจัยและพัฒนาโดย Biotech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000